ให้หลายจังหวัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคเหนือหรือว่า50ขาเขตในกรุงเทพมหานครเนี่ยมีเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพคือเขาบอกว่าภาคเหนือเชียงใหม่โดยเฉพาะเชียงใหม่เนี่ยขึ้นไปยอดเขาเนี่ยมองลงมาเนี่ยตอนแรกคิดว่าอ,อยู่ในหน้าหนาวเป็น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 หมอกเป็นหมอกหน้าหนาวแต่ไม่ใช่ ฝุ่นทั้งนั้นเลย PM 2.5ทั้งนั้นใช่ค่ะคุณผู้ชมแล้วต้องบอกว่าฝุ่นเยอะขนาดนี้เนี่ยมาไปส่งผลกระทบกับเรื่องของสุขภาพประชาชนนะคะสัปดาห์นี้ถ้ามาดูแล้วเนี่ยโอ้โหตัวเลขสูงพอสมควรค่ะเพราะว่ามีผู้ป่วยที่เกี่ยวกับทางเดินหายใจนะคะอยู่ที่ประมาณ1 3, 000, 2, 000นึ่งล้านสามแสนคนสัปดาห์นี้ประมาณแสนกว่าคนโโหเหมือนกันแล้วก็ตัวเลขเนี่ยมันเป็นตัวเลขที่ทางขาขึ้นด้วย ใ่ค่ะคุณผู้ชมน่ากลัวเหลือเกินซึ่งทางด้านนายแพทย์โอภาสการกรวินพงศ์ปลักประรโงสาธารณาสุขบอกนะคะว่าจากรายงานสถานการณ์หมอกควนันและฝุ่นละอองขนาดเล็กค่ะ วันที่8มีนาคมพบว่าพื้นที่ที่มีค่าฝุ่น PM 2 5เกิน51ไบมโครกรัมต่อลูกบาตรเมตรก็คือเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพติดต่อกันเกิน3วันมี15จังหวัดค่ะคุณผู้ชมก็อย่างเช่นน,น่านเชียงใหม่เชียงรายแพร่พะเยาลำพูนลำปางแม่ฮ่องสอนอุตรดิษฐ์สุโขทยัยตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์นนทบ,บุรีรวมถึงกทมทั้ง50เขตด้วยซึ่งตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีการเปิดศูนย์บริการขอพยาศูนย์ปฏิบัติการถูกเฉ <c oughs> ินด้านการแพทย์ และสาธารณสุข15จังหวัดแล้วแล้วกําลังจะเปิดเพิ่มอีก6จังหวัดค่ะส่วนค่าที่มีฝุ่นมากกว่า51ไมคโครกรัมต่อลูกบาศกเมตรเนี่ยมีด้วยกันทั้งหมด36จังหวัดด้วยต้องบอกว่าทําไมปีนี้ถึงสูงกว่าปีที่แล้วสําหรับ pm 2.5 ถ้าย้อนไปปี64กับปี65ตอนนั้นเนี่ยมีสถานการณ์โควิด19คนคออกเดินทางหมู่บ้านน้อยลงอ,อยู่แต่ในบ้านก็เลยทําให้เกิดฝนเนี่ยมันน้อยลงเหมือนกันนะคะแต่ถ้าไปดูเรื่องของการประเมินสถานการณ์เนี่ยนะคะก็จะถือว่า อีกประมาณวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปสถานการณ์ฝุ่นจะดีขึ้นนะคะเพราะว่าลมทางใต้จะช่วยพัดพาฝุ่นละอองออกจากพื้นที่ส่วนภาคเหนือตอนบนกับตอนล่างเนี่ยแนวโน้มยังคงสูงอยู่ค่ะพี่นุซึ่งการประเมินนะครับของทางกระทรวงสาธารณาสุขท่านประหลัดเนี่ยประเมินไว้ว่าเมื่อเข้าสู่ช่วงฤด,ดูร้อนเนี่ยสถานการณ์ฝุ่นจะค่อยๆลด,ดลงก็คือสถานการณ์จะดีขึ้นแล้วก็คาดว่าปัญหาเรื่องของ PM 2 5แบบนี้เนี่ยน่าจะอยู่กับเราอีกประมาณอย่างน้อยนะครับอย่างน้อย 1-2ส,สัปดาห์แล้วก็ตอนนี้นะครับทีมแพทย์เนี่ยมีคำเตือนเฝ้าระวังโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุรวมถึงเด็กเล็กควรที่จะหลีกเลี่ยงก,กิจกรรมกลางแจ้งแล้วก็มีตัวเลขด้วยนะครับอันนี้เนี่ยเป็นตัวเลขการเฝ้าระวังการดูแลผู้ป่วยที่ทำอย่างต่อเนื่องเป็นข้อมูลระหว่างวันที่1มกราคมถึง5มีนาคมพบผู้ป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางอากาศรวมทั้งสิ้นนะครับทัท่วประเทศ1ล้าน3แสนกว่าคน โดยสัปดาห์นี้นะครับพบผู้ป่วย196,000กว่าคนเป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราพบผู้ป่วย161,000กว่าคนส่วนกลุ่มโรคที่เจ็บป่วยสูงที่สุดนะครับกลุ่มโรคทางเดินหายใจ583,000กว่าคน ก็เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน85,000กว่าคนกลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ267,000กว่าคนเพิ่มขึ้น35,000กว่าคนกลุ่มโรคตาอักเสบนะครับ242,000กว่าคนเพิ่มขึ้น36,000กว่าคนแล้วก็สุดท้ายนะครับโรคหัวใจหลอดเลือดและสมองพบผู้ป่วย28,000กว่าคนตัวเลขน,นี้เพิ่มเหมือนกันเพิ่มขึ้น 33,000กว่าคนนะครับก็กลุ่มโรคที่เฝ้าติดตามเนี่ยเพิ่มขึ้นทั้งหมดนะครับค่ะตัวเลขเพิ่มขึ้นแบบนี้เพราะฉะนั้นนะคุณผู้ชมสถานการณ์ฝุ่นก็ยังคงมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นเกินมาตรฐานอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะฉะนั้นเราๆค่ะ งดกิจกรรมกลางแจ้งไปก่อนนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีสุขภาพที่เป็นกลุ่มเปราะบางนะคะก็งดไปก่อนส่วนใครที่ต้องออกจากบ้านจริงๆก็ใช้อุปกรณ์เท่าที่จําเป็นหรือถ้าหากมีอาการทางสุขภาพก็ควรจะปรึกษาแพทย์ค่ะแล้วก็ตอนนี้นะครับแนะนําประชาชนนะครับก็เป็นคําเตือนมาจากแพทย์ว่าพื้นที่ที่ถ้าเกิดว่าเราดูเช็คแล้วเนี่ยตามแอปต่างๆว่าเป็นพื้นที่สีแดงก็ควรจะหลีกเลี่ยงทันทีนะครับค่ะ